私の罪。呼び声が耳元でこだまする。さすらいの歌い手は領有を追い海辺へ至る。今は敷地の呪縛、開港の果てに明かされた真実とは。アークナイツサイドストーリー、潮汐の下。下流へと一人、陸へと上がる。ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ในบรรพกาลก็อาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ยุคสมัยอันยาวไกลครั้นที่สติสัมปชัญญะยังคงปรากฏออกมาในรูปลักษณ์ที่ยังถูกทอดทิ้งและมันเก่าแก่เกินกว่าที่มนุษยชาติจะถือกำเนิดขึ้นมีแต่เพียงบทกวีและตำนานเท่านั้นที่สามารถบันทึกความทรงจำเหล่านั้นได้เราต่างเรียกขานสิ่งเหล่านั้นไว้หลายรูปแบบบ้างก็เรียกว่าเทพเจ้าบ้างก็เรียกว่าสัตว์ประหลาดบ้างก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานเราก็ต่างเรียกมันมาแล้วทุกรูปแบบทุกประเภทข้อความที่ถูกบันทึกอยู่ในเอกสารของฟรานซิสเวแลนด์เทิร์สตันสวัสดีครับพี่ก้มนะครับตอนนี้เราอยู่กันเนื้อเรื่องของ Undertide ตอนแรกนะครับพี่คงจะหั่นเป็นหลายๆตอนนะครับเพราะว่าทำครั้งเดียวคงไม่ไหวมันยาวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับความต่อเนื่องมาแน่นอนเพราะว่าพี่จะทยอยทำไปเรื่อยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็อัพเลยอะไรอย่างนี้นะฮะคือถ้าไม่จบซีรีส์นี้ก็จะไม่ทำซีรีส์อื่นเลยนะครับแล้วช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรใช่ไหมฮะก็ทยอยทำไปเรื่อยก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับแล้วพอมันเสร็จนะครับพี่ขออนุญาตรวบเป็นคลิปเดียวอาจจะยาวแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่อยว่ากันและเช่นเคยนะครับคลิปเนื้อเรื่องพี่ก็จะเอาแฟนอาร์ตที่น้องๆส่งมาเนี่ยเอามาอวดด้วยนะครับอันนี้ของน้องกระดาษดำนะครับ Black Paper วาดพี่มาในรูปของด็อกเตอร์นะครับแถมตัวละครอีก2ตัวที่เป็นตัวละครโปรดของพี่นะครับก็คือน้องชามาเลจากอังไนท์แล้วก็น้องบาตานจากอัสซูเลนนะครับขอบคุณน้องกระดาษดำมากนะครับวาดสวยมากเลยและเช่นเคยนะครับลืมไม่ได้เลยก็คือสปอนเซอร์นะครับโพสต์เพจบริการรับเติมเงินนะครับช่วงนี้แพ็กเกจยังขายอยู่นะฮะถ้าจะใช้บริการก็อย่าลืมแวะนะครับเซฟเงินได้จริงๆนะฮะและต่อไปก็ไปฟังในเรื่องกันได้เลยนะครับ伝説によると私の一族はあの厄災と長きにわたって戦ってきたというわ。もしかすると私たちが町に住むあなたたちに迫る厄災を陸の外に食い止めていたのかもしれないわね。だとしたら、私に一杯ご馳走して感謝の気持ちを示すべきなんじゃないかしら。เรื่องราวของวันนี้จะต่อจากตอนที่แล้วที่เป็นบทนำนะครับที่บทนำเนี่ยตอนนั้นพี่แปลจากจีนมันก็จะมีแตกต่างในรายละเอียดนิดหน่อยอย่างข้อความที่กลาเดียนทิ้งเอาไว้นะครับจะเป็นข้อความที่ชื่อว่าซาเวียนโตซึ่งเป็นภาษาสเปนนะครับถ้าอ่านออกเสียงจริงๆจะต้องอ่านว่าซาเวียนโตมันแปลว่าลมเกลือนะครับเราก็เลยเรียกว่าซอวินตอนนั้นซึ่งต่อแต่นี้ไปพี่จะเรียกว่าซาเวียนโตซึ่งถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับในเกมเนี่ยรหัสของด่านมันจะเป็น SV นะครับมันก็เป็นตัวย่อจากซาเวียนโตนี่แหละซึ่งในตอนที่กราเดียจากไปและได้ทิ้งข้อความไว้เนี่ยตัวของสกาดีเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ารหัสที่ได้มาเนี่ยมันคือชื่อเมืองจริงๆหรือเปล่าแถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมกราเดียยังคงมีชีวิตอยู่แถมยังมาลักพาตัวสเปกเตอร์ไปทุกอย่างเต็มไปด้วยปริศนาแต่ว่ายังไงก็ต้องไปฮะถึงจะเป็นกับดักยังไงก็ต้องไปเพราะว่ายังไงก็ต้องไปเอาตัวสเปกเตอร์กลับมาตอนนี้สกาดิก็เลยต้องออกเดินทางไปหาเบาะแสนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของสกาดินะฮะเ
และช่วงที่สกาดีกำลังหาเบาะแสของซาวิงโตระหว่างทางนะครับในพื้นที่โลกล้างเนี่ยตัวของสกาดีก็ได้ไปพบกับพวกแก๊งนักล่าเข้านะฮะไอ้แก๊งนักล่าพวกนี้มันเป็นคนเจอสกาดีก่อนนะครับแล้วมันดูรูปว่าเฮ้ยไม่ผิดตัวแน่นอนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยก็คือสกาดีตามที่นายจ้างว่ามานายจ้างของไอ้แก๊งนี้นะครับน้องๆจำเนื้อเรื่องของกรานี่แอนด์เดอะไนท์เทเชอร์ได้ไหมฮะในเนื้อเรื่องนั้นน่ะมันจะมีนักล่าสมบัติอยู่แก๊งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะละลานพอสมควรน่ะแล้วหัวหน้าของไอ้แก๊งเนี่ยมันถูกสกาดีเนี่ยตบทีเดียวบินเลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันยังไม่ตายนะครับแล้วมันดูจะโกรธสกาดีมากเลยมันก็จ้างนักล่าฆ่าหัวมากมายนะครับออกตามล่าสกาดีอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาเจอสกาดีระหว่างทางตรงจุดนี้เป็นการบอกได้นะครับว่าอีเวนต์อันเดอร์ไทท์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต่อจากกรานี่แอนด์เดอะไนท์เทเชอร์1เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งน้องสามารถไปดูย้อนดูได้นะครับอันนั้นทำจบแล้วก็คือกรานี่ตามล่าสมบัติอัศวินถือว่าเป็นตอนต่อกันเลยนะฮะกลับมาที่นักล่าฆ่าหัวนะครับคือมันมากันเยอะมากเลยแล้วในกลุ่มเนี่ยมันมีบางคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอยู่ในเหตุการณ์ของกรานี่ล่าสมบัติไอ้พวกที่เคยเจอสกาดีมาก่อนหรือไอ้พวกที่เคยได้ยินกิตติศัพท์ของสกาดีมาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยถึงว่าค่าหัวของสกาดีจะเยอะก็จริงนะแต่จากที่ได้ยินมาเนี่ยมันโหดนะเว้ยอย่าดีกว่าพวกเราจะตายกันหมดถ้าเราเข้าไปคือไอ้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะเสียงแตกอ่ะมันมีคนที่กล้าพอด้วยไอ้พวกที่กล้าเนี่ยพี่ว่ามันไม่เคยรู้ไงไอ้พวกที่รู้เนี่ยมันก็ไม่กล้าแต่ก็พยายามหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองนะอย่างที่เห็นเลยก็คือจำนวนสกาดีเนี่ยคนเดียวแต่ไอ้พวกเนี่ยหูมากันเยอะเลยดังนั้นผู้ชายทั้งหลายคนกับผู้หญิงคนเดียวจะต้องกลัวอยู่ใหญ่ข้าหัวบานตะไทยอยู่ข้างนั้นเมื่อปลอบใจตัวเองเสร็จแล้วก็ลุย私が戦ってきた厄災と比べれば全然大したことないわ。ผลก็ตามสภาพรู้กันอยู่แล้วโอ้โหเกินกันมาอยู่นานพวกตัวหานี่เองนะฮะก็ดูเป็นสีสันเล็กน้อยแล้วก็เป็นการต่อความจากบทก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าไอ้พวกนี้โชคดีนะครับไม่ถึงตายคือหลังจากตรงนี้ก็มีชายชราคนหนึ่งปรากฏตัวออกมานะครับคนนี้ชื่อว่าขออ่านแบบง่ายๆนะครับว่าโฮเซซึ่งมันเป็นภาษาสเปนนะครับจริงๆต้องอ่านว่าโฮเซบ้านเราก็จะมีติดปากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศคอสตาริกาชื่อว่าซานโฮเซเขียนเหมือนกันเป๊ะนะครับที่อเมริกาก็มีเหมือนกันนะมันจะเป็นเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับชื่อว่าแซนโฮเซลุงโฮเซบอกว่าถ้าเป็นสกาดีคนเก่าไอ้พวกนี้โดนหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้สกาดีดูเปลี่ยนไปมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยดูจากภาพรวมตอนนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นถิ่นของพวกแก๊งนักล่าสมบัติหรือล่าฆ่าหัวเนี่ยก็คงใกล้ๆกันแล้วสกาดีเนี่ยมาตามหาลุงเพราะว่าน่าจะรู้เบาะแสของซานเวียงโตลุงโฮเซ่ก็ไม่ธรรมดานะครับหูตากว้างไกลก็ทักสกาดีก่อนเลยว่าเลิกเป็นนักล่าฆ่าหัวแล้วเหรอเห็นว่าไปเข้ากับกลุ่มบริษัทยาก็หมายถึงโรดไอแลนด์นั่นแหละในอดีตโฮเซ่กับสกาดีเนี่ยก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับคุณลุงโฮเซ่เนี่ยดูจะเป็นสายข้อมูลแล้วก็ดูจะมีคอนเนคชั่นมากมายพี่จินตนาการนะว่าตัวละครตัวเนี้ยถ้าเป็นเนื้อเรื่องของ Mandalorian ซีรีส์ Star Wars ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Geef Karga ตัวนี้จะมอบหมายงานรวมถึงให้เบาะแสอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเทียบกับ John Wick ก็จะคล้ายๆกับ Winston ที่จะคอยให้ข้อมูลให้เบาะแสแล้วก็ดูแลกฎของพวก Continental คือถ้าอยากรู้อะไรต้องมาถามตัวละครประเภทเนี้ยฮะจะเป็นประเภทที่แบบคูลๆฉลาดรู้หมดในครั้งนี้สกาดีก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากลุงโฮเซ่ในเรื่องซาวเวียงโตเนี่ยคืออะไรกันแน่ทีนี้คุณลุงก็ไล่ยาวเลยนะว่าถามถูกคนละคือถ้าจะให้มีคนที่รู้เรื่องของดินแดนนี้ก็คงจะมีแต่ลุงคนเดียวนี่แหละที่รู้เพราะว่าไอ้คนที่รู้อื่นๆเนี่ยมันก็จะไปที่ดินแดนแห่งนี้แล้วก็ไม่มีชีวิตรอดกลับมาเอาเป็นว่าลุงรู้แต่ลุงไม่ไปก็เลยยังมีชีวิตอยู่ ซาวิงโตคืออะไรซาวิงโตเป็นเมืองชายฝั่งของไอเบรียเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่นี่เคยเป็นอดีตเมืองเล่ร่อนมาก่อนนะเป็นอดีตเมืองเล่ร่อนที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเมืองเล่ร่อนที่เราทราบกันมาทุกวันนี้มันจะเป็นเมืองเล่ร่อนบนบกไง
เหตุภัยพิบัติในอดีตเนี่ยทำให้ไอ้ตัวเมืองเนี่ยมันมาเกยตื้นนะครับแล้วที่ไอบีเรียเนี่ยก็ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้สนใจอะไรแล้วจุดที่ตั้งของเมืองเนี่ยมันเป็นสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมากไม่น่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็เป็นเช่นนั้นมายาวนานมากนะครับจนมีข่าวลือว่าที่นั่นน่ะมีสมบัติอยู่สมบัติที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสมบัติของคาซิเมียร์แล้วก็สมบัติของกอตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะพี่ได้ยินชื่อของกอครั้งแรกจากเนื้อเรื่องนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเคยกล่าวในบทอื่นมาก่อนหรือเปล่ามาดูอย่างแรกก่อนสมบัติคาซิเมียร์เคยอธิบายในเรื่องของกลานี่ล่าสมบัติมาแล้วนะฮะก็คือมันเป็นขนบเก่าของพวกอัศวินก็จะฝังสมบัติพร้อมกับหลุมฝังศพเนี่ยไปทั่วแดนเทอร่าเลยนะครับแล้วกอลก็ค่อนจะคล้ายๆกันจากโปรไฟล์ของดร.คาวซิดบอกไว้ว่ากอลเนี่ยเคยเป็นอดีตอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก่อนนะครับแล้วก็เคยทำสงครามกับวิกตอเรียแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าล่มสลายไปเพราะเรื่องอะไรนะตำนานนี้มันน่าจะเก่าแก่มากแล้วคนที่รู้อ่ะน่าจะเหลือน้อยแล้วนะฮะอย่างคาวซิดเนี่ยเราก็รู้ว่าอยู่ข้ามกาลเวลามาตัวของคุณลุงโฮเซ่ก็ดูจะรอบรู้แล้วก็อายุมากแล้วคือถ้ามีการขยายจุดนี้เพิ่มเติมเนี่ยเอาไว้เล่าในบทอื่นๆนะครับพอมีข่าวลือว่าที่ซาวเวียงโตเนี่ยมีสมบัติอยู่พวกนักล่าที่รู้ก็แห่กันไปที่นั่นแล้วก็ไม่ได้กลับมานะครับแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีกลุ่มลูกสมุนของแดกเกอร์ฮอนตรงนี้จะมีชื่อประหลาดๆเยอะนะฮะลองเก็บเอาไว้แล้วกันนะได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะฮะกลุ่มนี้ได้มาซื้อข้อมูลจากโฮเซ่ข้อมูลเดียวกันนี่แหละก็คือข้อมูลของซาเวนโตและหลังจากที่ให้ข้อมูลไปเนี่ยก็ไม่ได้รับข่าวอะไรอีกเลยไม่เห็นอีกเลยนะฮะเห็นบอกว่ากลุ่มเนี่ยเครื่องมือทันสมัยมากแล้วลูกทีมแต่ละคนก็ดูจะเจนสืบลุงก็เลยเล่าถึงความเป็นไปได้นะว่าที่กลุ่มนี้หายไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มของเพนนอลเบตเตอร์เลียนจัดการไปแล้วอันนี้ก็ชื่อแปลกนะไม่ก็อาจจะไปเจอไอบีเรียดีเฟนซาและนี่ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีอิทธิพลในไอบีเรียนะครับชื่อก็แปลกเหมือนกันไม่เคยได้ยินหรือไม่แน่ก็อาจจะโดนกลุ่มของอินควิสเตอร์จับตัวไปมีข่าวลือแม้กระทั่งว่าที่นั่นเนี่ยอาจจะมีสัตว์ประหลาดก็เป็นไปได้จากช่วงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเนื้อเรื่องของไอบีเรียเขาก็ไม่ได้เจาะลึกไปมากกว่านี้เนี่ยก็ในศึกครั้งนี้จะได้เจอกลุ่มไหนบ้างก็ติดตามต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัตว์ประหลาดมีแน่เพราะเราเล่นอีเวนต์แล้วใช่ไหม ความรู้สึกของสกาดีตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องมาขู่กันซะยากดาบของสกาดีแยกแยะไม่ออกหรอกฟันเละหมดอะสกาดีแข็งแกร่งอะถูกต้องแล้วแต่ลุงโฮเซ่บอกว่าในอดีตอะถึงสกาดีจะแข็งแกร่งแต่ก็ปกป้องลูกของโฮเซ่ไว้ไม่ได้โอ้โหดราม่าขึ้นมาเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่เห็นสกาดีสลดสกาดีไม่มีคำอะไรจะกล่าวนอกจากคำขอโทษนะครับตรงนี้จากบทสนทนาเนี่ยโฮเซ่น่าจะเสียใจจากการจากไปของลูกชายนะครับแล้วเหมือนจะห้ามลูกชายไว้ไม่ได้แล้วลูกชายน่าจะไปทำภารกิจเดียวกับสกาดีและการที่เล่าความน่ากลัวของซาเวงโตให้สกาดีฟังเนี่ยก็เป็นเหมือนการห้ามเป็นเหมือนการเตือนแต่สกาดีไม่มีทางเลือกอื่นนะครับยังไงก็ต้องไปเพราะว่าสเปกเตอร์ถูกนำพาไปที่นั่นคุณลุงโฮเซ่ก็เลยมอบแผนที่ให้อ่ะเอาไปในเมื่อห้ามกันไม่ได้ในเมื่อสกาดีได้แผนที่ของซาเวนโตแล้วเนี่ยสกาดีก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณลุงโฮเซ่นะฮะแล้วมีอะไรจะตอบแทนโฮเซ่ได้บ้างคุณลุงโฮเซ่ก็คิดว่าเมื่อปีนั้นสกาดีเอาร่างของหวนที่มีหัวและแขนติดอยู่มาให้แค่นี้เราก็เสมอกันละแสดงว่ามาไม่ครบนะครับตายอะตายชัวร์แต่ว่ามาไม่ครบมีแค่หัวมีตัวไม่มีแขนนะครับคือพูดอย่างนี้คือไม่เอาอะไรนะแต่ว่าย้ำในความผิดพลาดนั้นให้สกาดีเหมือนจะเจ็บใจขึ้นไปอีกตอนนี้ที่เราได้ทราบเพิ่มก็คือฮวนอ่ะเป็นลูกของโฮเซ่แล้วภารกิจร่วมกับสกาดีมาก่อนแต่ว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดแล้วขาดครึ่งท่อนน่าจะเป็นภารกิจล่าสมบัตินั่นแหละแล้วคุณลุงก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าไปอะไรอย่างนี้พออย่างนี้แล้วอยากรู้เลยเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าในเรื่องนี้มันจะเล่าต่อเปล่านะครับพอสกาดีได้แผนที่ปุ๊บเนี่ยก็จะออกเดินทางโดยทันทีนะครับลุงโฮเซ่นี่คือเบรกเลยนะช้าก่อนจะไปอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้นะถ้าไปอย่างงี้คือตายแน่นอนถ้าแต่งตัวเป็นบันตี้ฮันเตอร์เหมือนที่สกาดีแต่งตัวตอนนี้แบบครบยศเลยนะแล้วเดินทางเข้าไปในไอบีเรียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเจอกับไอ้พวกไอบีเรียดิเฟนซาแน่นอนคำว่าดิเฟนซาก็คือคำว่าดิเฟนเดอร์ของภาษาสเปนนะครับพี่เลยแปลว่ากลุ่มผู้พิทักษ์แห่งไอบีเรียลุงโฮเซ่บอกว่าถึงสกาดีจะเก่งแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเข้าไปที่ไอบีเรียเนี่ยไอบีเรียไม่ชื่นชอบกลุ่มนักล่าสมบัตินะครับถ้าเข้าไปจะต้องวุ่นวายอยู่กับไอพวกไอบีเรียดิเฟนซาเราจะต้องเสียเวลามากมายแน่นอน
แล้วสการ์ดิตจะไปช่วยใครก็สุดแล้วแต่คนที่ต้องไปช่วยเนี่ยจะรอเวลาได้นานขนาดนั้นไหมตรงนี้ได้ความรู้ใหม่นะครับว่าไอบิเลียไม่ชอบพวกบอตตี้ฮันเตอร์หรือนักล่าเงินรางวัลสการ์ดิตก็เลยถามว่าถ้าเข้าไปแบบนี้ไม่ได้จะต้องทำยังไงคุณลุงโฮเซ่ก็บอกว่าเล่นพินเป็นไหมจำได้ว่าเล่นเป็นเอาพินนี้ไปสนุกลุงแล้วครับตอนนี้ลุงก็เลยจัดใหญ่เลยอะเอาเสื้อแดนเซอร์ไปได้ชุดหางเครื่องของคุณลุงมามันน่าแปลกตรงนี้แหละทำไมลุงมีชุดหางเครื่องครับลุงเคยทำคาบาเร่มาก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากอายุนะน่าจะเป็นหมอลำมากกว่าดังนั้นแต่ตะแดตะแดสักดีก็เลยกลายเป็นหมอลำครับโอ้อย่างนี้นี่เองที่มาที่ไปสักดีงงเลยฮะใช่เหรอคุณลุงโฮเซ่บอกว่าใช่สิอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมล่ะแต่ที่ไอบีเรียเนี่ยอันนี้เป็นชุดที่คุ้นเคยเลยคนแถวนั้นเขาคุ้นเคยว่านักร้องพเนจรต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่อจะให้งานมันง่ายขึ้นเนี่ยก็เลยต้องปลอมตัวถ้าไม่ปลอมตัวแล้วแต่งชุดตามปกติเข้าไปเนี่ยคิดว่าน่าจะยากมากในการทำภารกิจครั้งนี้นะฮะสุดท้ายแล้วตอนนี้เกม Arc Knight เนี่ยช่วงเวลามันต่างจากตอนสกาดีมาครั้งแรกเนี่ยเพียงแค่1เดือนเท่าเองนะตามเนื้อเรื่องนะครับสกาดีร่างแรกก็คือ1เดือนก่อนหน้านี้แล้วตอนที่แต่งร่างเป็นนักร้องพเนจรเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลา1เท่านั้นนะครับตอนนี้ร่างที่2หรือร่างอัลเตอร์ที่เราเรียกกันเนี่ยก็จะมีอยู่4ตัวละครแล้วนะตัวละครแรกก็คือลาวาตอนที่ในกิจกรรมฮูอิสเลียวอันนั้นช่วงเวลาก็จะต่างกันประมาณสักปีนึงเป็นอย่างต่ำนะครับตัวละครที่2ที่ปล่อยออกมาก็คือสกาดีนั่นแหละแล้วตัวละครที่3ในอนาคตก็คือเฉินชุดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวละครที่4ตอนนี้ดำเนินอยู่ที่จีนก็คือเนียวในร่างอัศวินในกิจกรรมเนียร์ไลท์ซึ่ง3ตัวละครเป็นลิมิเต็ดนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวแจกฟรีดังนั้นถ้าในอนาคตจะมีปล่อยมาอีกในรูปแบบอื่นๆนะครับในตู้กาชาหรือแจกฟรีในกิจกรรมก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะครับตอนนี้มาต่อกันนะครับทีนี้สกาดีก็เลยได้ปลอมตัวเป็นนักร้องพเนจรโดยมีพินแอมเบอร์เลยและดูมิตรภาพในอดีตคุณลุงโฮเซ่ก็เลยให้หลายอย่างเลยนะให้แผนที่ให้ข้อมูลให้ชุดให้พินรวมถึงก่อนจากคุณลุงโฮเซ่ก็ได้อวยพรให้สกาดีนะบอกว่าอย่าตายแล้วกันที่นั่นยังไม่ใช่ที่ถ้าสกาดีจะตายจะต้องตายกับใครบางคนใครบางคนที่สกาดิตก็รู้และสกาดิตก็รู้จริงๆสกาดิตก็ตอบว่าถูกต้องอันนี้ก็เป็นเหมือนปริศนาอะไรบางอย่างนะตัดมาที่ฉากที่น่าจะเป็นเมืองซาวิงโตแหละว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะมีนักล่าเงินรางวัลคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีสัตว์ประหลาดอยู่ดูจากอาการเนี่ยนักล่าเงินรางวัลคนนี้สติหลุดแล้วนะครับคงเจออะไรที่น่ากลัวมากขวัญหนีดีฟอร์เหมือนคนที่เจอผีมาแล้วพล่ามไปเรื่อยเลยแล้วระหว่างที่กำลังโดนไล่มาจากสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆเนี่ยก็มีชายปริศนาเข้ามาช่วยพร้อมกับพูดว่าไอบิเลียห้ามไม่มีข่าวลือนี้แพร่กระจายออกไปดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะไปที่อื่นเนี่ยห้ามพูดเรื่องนี้แล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดก็มีหญิงสาวอีกคนหนึ่งตามมาแล้วก็มารายงานให้กับผู้บังคับบัญชาว่าจัดการตรงชายฝั่งเนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนปริศนาที่เครื่องแบบสีขาวๆชมพูดำๆเนี่ยก็คืออินควิสเตอร์นะครับที่คุณลุงโฮเซ่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จากบทสนทนาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มทางการของไอบิเลียนะครับอาจจะอารมณ์คล้ายๆกับพวก Men in Black ที่ทำหน้าที่ในการจัดการพวกข่าวลือประหลาดๆพวกสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและที่มาช่วยเนี่ยน่าจะต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะว่าบันตี้ฮันเตอร์ที่หนีมาเนี่ยน่าจะไปเจออะไรมาบางอย่างนะครับแล้วขั้นตอนตรงนี้ก็คือการสอบสวนแล้วจากที่ฟังมาเนี่ยกลุ่มนี้มันมีกัน13คนนะครับรวมไกด์ด้วยอีก1คนอีก12คนตายไปแล้วนะครับถ้าวิเคราะห์ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Dagger Horn ที่ไปซื้อข้อมูลมาจากโฮเซ่เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะฮะกลุ่มนี้น่าจะเข้าไปในเขตที่ไม่ควรเข้าไปอีควิสเตอร์บอกว่าไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยมันจะไม่ไปไกลจากหลังแสดงว่ากลุ่มของพวกคุณเนี่ยเข้าไปใกล้มากๆแล้วเห็นอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อย
ไอ้นักล่าเงินรางวัลนี่ก็พยายามจะตอบอยู่นะครับแต่ยังไม่ทันจะตอบเลยกำลังพูดจะแล้วก็โดนปิดปากเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่านักล่าเงินรางวัลกลุ่มนี้จะเห็นมากเกินไปนะแล้วก็ตัดมาที่ฉากมืดๆนะครับตอนนี้บีชอปกำลังทำสัญญากับสิ่งมีชีวิตประหลาดบางอย่างอยู่สิ่งมีชีวิตนี้มันดูจะไม่ค่อยเข้าใจนะว่าสัญญาคืออะไรแต่ถึงจะไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาอะไรแต่มันก็จะตกลงนะครับซึ่งคำตอบตกลงนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติแต่ตัวของบีชอปเองด้วยตรงนี้ก็อาจจะยังงงๆแต่ถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปครับเพราะวันนี้จบแล้ว เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเนื้อเรื่องจบอยู่ที่ด่าน SV1 เท่านั้นเองนะครับตอนหน้าจะเป็นด่าน SV2 ความสำคัญของตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่ว่าทำไมสกาดีถึงได้เปลี่ยนชุดเป็นนักร้องพเนจรนะฮะตอนนี้เราก็ได้เฉลยเรียบร้อยแล้วเรื่องของลุงโฮเซ่นี่คงไม่ได้คุยเพิ่มแล้วสังเกตนะครับที่ข้างหูเนี่ยเหมือนจะมีขนนกนะดำๆนะครับลุงโฮเซ่อาจจะเป็นเผ่านกนะครับแล้วฮวนที่เป็นลูกชายเนี่ยก็อาจจะเป็นเผ่านกเผ่านกที่ไอเบเรียก็มีนะครับอย่างเช่นอิริเซียมอิริเซียมเป็นคนไอเบเรียนะครับแล้วพี่ทรอนก็เป็นไอเบเรียเหมือนกันนะไอเบเรียตอนนี้ขยายความค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ไอเบเรียเนี่ยถ้าไม่ใช่นกก็ปลาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทั้งหลายแหละเท่าที่เห็นนะฮะถ้าลุงโฮเซ่เป็นคนไอเบเรียแต่เดิมอ่ะอยู่มานานแล้วด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความลับเกี่ยวกับไอเบเรียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้จากไปไหนนะฮะยังมีความลับอีกมากมายที่ต้องเล่านะครับจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะคงไม่ได้สรุปย่นย่ออะไรก็เล่าไปตามนั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์คิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้น้องคุยกันได้เต็มที่นะครับแต่ว่าอย่าสปอยอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นการเสริมประเด็นอะไรที่อยู่ในตอนนี้อะไรที่พี่สงสัยระหว่างทางเนี่ยก็เสริมกันได้เต็มที่นะฮะเพราะมันจะมีสับประหลาดโผล่มาเยอะอยู่เหมือนกันและพี่ก็ไม่ได้เก่งภาษามากมายอะไรนะครับการแปลบางทีก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนอยู่เหมือนกันถ้าน้องๆสามารถชัดเจนได้กว่านี้ก็เสริมก็ได้เต็มที่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันหวังว่าจะเป็นที่พอใจนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณน้องๆที่สนับสนุนขอบคุณน้องๆที่โดเนทเข้ามานะครับขอบคุณน้องๆที่เป็นสมาชิกขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมมาถึงขั้นนี้นะฮะแล้วพี่พยายามจะทำให้มันดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับขอบคุณครับかつての領友たちは私を殺そうとしていた。彼らは皆自分自身と向き合うことを拒絶したの。だけど私は彼らを責めることも傷つけることもしないわ。たとえあんな風に私を拒んでも傷つけようともね。あの時私がしていたことも彼らを傷つけたんでしょうね。私の後悔は彼らと共に死んでいったの。